ภายหลังประเทศชาติได้รับการสถาปนาเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างสง่าองอาจในวันที่2ธันวาปี1975ซึ่งเป็นการไขสังกาดใหม่ประเทศชาติได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้มีอิสรภาพมีสิทธิ์เป็นเจ้าของประเทศชาติอย่างแท้จริงอันได้เล็งทวงให้ต้องมีนิติกรรมพื้นฐานเพื่อรับรู้และค้ำประกันมากผลอันยิ่งใหญ่ของชาติลาววีรชนก่อสร้างระบบกฎหมายสังคมนิยมให้เป็นตนเป็นตัวขึ้นพวกเขาจะต้องประกาศใส่รัฐธรรมนูญคุ้นคั่วและประกาศใส่ข้อกำหนดกฎบัญญัติจำนวนหนึ่งที่สำคัญโดยเฉพาะแม้เกี่ยวกับการคุ้มครองรัฐและการคุ้มครองเศรษฐกิจโดยปฏิบัติตามเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ระบบการเมืองเสื่อมสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของกงจักรรัฐบนพื้นฐานการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนลาวบรรดาเผ่าภายใต้การนำพาของพรรคคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคได้ตกลงให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนสูงสุดชุดที่2ในปี1989ในวันที่30พฤษภาหา1มิถุนาปี1989กองประชุมใหญ่ข้างปฐมมลึกของสภาประชาชนสูงสุดชุดที่2ได้ไขขึ้นที่นครหลวงวิ่งจันทร์โดยมีผู้แทนสมบูรณ์ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนบรรดาเผ่าเข้าร่วมทั้งหมด79ฐานกองประชุมได้ตกลงเป็นเอกสารเลือกตั้งเอาท่านหนูหักภูมิสวรรค์เป็นประธานสภาประชาชนสูงสุดชุดที่2และเลือกตั้งเอาท่านท้องสิงห์ธรรมวงศ์เป็นห้องประธานพร้อมนั้นกองประชุมได้กำหนดหน้าที่ต้นต่อของสภาประชาชนสูงสุดสุดนี้แม่นสภาห่างรัฐธรรมนูญสภาธรรมิตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสหายเลขาธิการใหญ่ไกรสอนพรหมวิหารได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อกองประชุมสหายได้กล่าวเน้นว่าหน้าที่อันต้นต่อของสภาประชาชนสูงสุดนี้แม่นล่างรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญอันนี้แม่นรัฐธรรมนูญใหม่ที่ติดพันกับระบอบใหม่ของพวกเขาอันนั้นแหละปัญหาของมันทั้งมันต้องมีการคืดโคนหลายที่สุดและทำทุ่มใหม่นี่มันใหม่คนอื่นว่ามันจึงเป็นของเล่าอีหลีคนนากฎหมายที่มีลักษณะเป็นพื้นฐานเนี่ยคือกฎหมายแพงกฎหมายอัญญากฎหมายเศรษฐกิจต่างๆอื่นๆเนี่ยเพื่อติดพันโลดกับคนอื่นเวลาทำทุ่มนู่นคือเป็นกฎหมายพื้นฐานของมูเพื่อหาประกันผลสำเร็จในการห่างรัฐธรรมนูญกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคได้มีมติตกลงฉบับเลขที่16ทับกมสพลงวันที่3สิงหาปี1989เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการห่างรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งประกอบมีท่านหนูหักภูมิสวรรค์ท่านภูมิวงศ์วิจิตรท่านท้องสิงห์ธรรมวงศ์ท่านสาลีวงศ์คำสาวท่านเจริญเยียเปาเฮอและท่านอื่นๆวันที่16สิงหาปี1989คณะกรรมการห่างรัฐธรรมนูญได้เปิดกองประชุมผ่านแผนการละเอียดเหตุเวียกของตนเริ่มแต่เดือนสิงหาปี1989ฮอดเดือนมิถุนาปี1990โดยปฏิบัติตามคำสั่งคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่21ทับคลสพลงวันที่30เมษายนปี1990อยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ได้มีกองประชุมเปิดบ้านทาบถามห่างรัฐธรรมนูญฉบับธรรมิตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่10หา12พฤษภาปี1990ท่านหนูหักภูมิสวรรค์ประธานสภาประชาชนสูงสุดชุดที่2ได้เสนอผ่านทางรัฐธรรมนูญต่อกองประชุมซึ่งทางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกอบมีคำนำ10หมวดและ73มาตราคำนำได้เว้าถึงสภาพแวดล้อมประวัติศาสตร์และความจำเป็นต้องสร้างรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลังจากได้รับฟังการเสนอห่างรัฐธรรมนูญแล้วบรรดาผู้แทนได้พร้อมกันค้นคว้าแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นซึ่งกันและกันอย่างมีบรรยากาศฟูดฟื้นและมีประชาธิปไตยเพื่อหาประกันให้ห่างรัฐธรรมนูญมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์
ภายหลังสำเร็จกองประชุมเปิดบ้านทาบทามประกอบคำคิดคำเห็นใส่หางรัฐธรรมนูญในทันแถวผู้แทนพนักงานทั่วประเทศที่นครหลวงจันทน์แล้วก็ได้นำเอาจิตใจหางรัฐธรรมนูญลงจัดตั้งทาบทามและค้นคว้าอย่างกว้างขวางอยู่บรรดากระทรวงกรมกองและท้องถิ่นเผื่อญาติแยงเอาคำคิดคำเห็นของพนักงานประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจัดตั้งปฏิบัติได้ดำเนินไปจนถึงเดือนมิถุนาปี1990สามารถสังรวมได้ว่าพนักงานและประชาชนได้แสดงความสมเสยและประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมามีเนื้อในที่ดีและหลากหลายประการในฐานะที่เป็นประธานสภาประชาชนสูงสุดชุดที่สองและเป็นทั้งประธานคณะกรรมการหางรัฐธรรมนูญข้าพเจ้ามีความรู้สึกหางรัฐธรรมนูญอยู่ในลาวนะเป็นปัญหาที่สำคัญเมื่อรัฐธรรมนูญลาวมันแม่นหมากผลของการต่อสู้กู้ชาติต้องไปตามทัศนะของพรรคหักษาได้บทบาทของกันหักษาบทบาทหักษาไสยศาสตร์ต้องส่องแสงได้ปัญหาศาสตร์ข้าพเจ้าก็ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งนาเขาในการสร้างรัฐธรรมนูญสวัสดิ์ธรรมอิทแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมบรรณาธิการหิบเหียงหางรัฐธรรมนูญแต่ละสบับร่วมกับคณะอาจจะบอกได้ว่านับแต่สบับต้นจนถึงสบับสมบูรณ์ที่สภาแห่งประชาชนสูงสุดสุดที่สองได้พิจารณาครับของเอาในนี้สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจเป็นความทรงจำอย่างบ่ลืมในชีวิตของตนจนเท่าถึงมื้อนั้นแม้นข้าพเจ้าได้ร่วมกับลุงมหากุสุมาณาเมธีท่านไพอุลาและท่านสมสวัสดิ์ลิงสวัสดิ์เฮียบเฮียงหางรัฐธรรมนูญในตอนค่ำวันที่11เริ่มแต่หาโมงแรงของเดือนสิงหาจนถึง6โมงเช้าของวันที่12เดือนสิงหา1991ก่อนจะไปเสนอต่อสภาประชาชนสูงสุดในวันที่13สิงหา1991โดยอิงใส่พื้นฐานมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและทิศซี่น้ำของกองประชุมคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคครั้งที่2และครั้งที่3ได้ปรับปรุงและบูรณะหางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ให้เป็นฉบับที่ครบถ้วนสมบูรณ์กว่าเก่าในแผนนโยบายของพรรคก็คือเนื่องในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ของพรรคได้หันมาเป็นรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่13สิงหาคมปี1991กองประชุมสมัยสามัญเทอที่6ของสภาประชาชนสูงสุดสุดที่2ได้ขายขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยที่นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านหนูหักภูมิสวรรค์ประธานสภาประชาชนสูงสุดสุดที่2เป็นเกียรติเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้มีท่านประธานไก่สอนพรหมวิหารท่านประธานสุภานุวงศ์ท่านภูมิวงศ์วิจิตรท่านคำไต่ศรีพันดอนและบรรดาผู้แทนสมบูรณ์เป็นสมาชิกสภาประชาชนสูงสุดชุดที่2จำนวน76ท่านคณะรัฐบาลผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาทูตานุทูตพร้อมด้วยแขกที่ถูกเชิญจำนวนหลวงหลายเข้าร่วมอย่างคึกคืนเป็นครั้งประวัติศาสตร์ภายหลังกล่าวสุนทรพจน์ไขกองประชุมอย่างเป็นทางการท่านหนูหักภูมิสวรรค์ประธานสภาประชาชนสูงสุดชุดที่2ทั้งเป็นประธานคณะกรรมการหางรัฐธรรมนูญได้เสนอหางรัฐธรรมนูญต่อกองประชุมซึ่งหางรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงใหม่นี้ประกอบมีคำนำ10หมวดและ80มาตราหลังจากนั้นบรรดาท่านผู้แทนได้ผันเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่หางรัฐธรรมนูญข้าพเจ้าอยู่ในคณะเบื้องต้นที่เริ่มแต่เอาของรัฐธรรมนูญมาเทียบกันแล้วเห็นว่าฉบับนี้ก้าวหน้าพอสมควรสำหรับเนื้อในพื้นฐานของรัฐธรรมนูญมีกำหนดห่างนี้ข้าพเจ้าเห็นดีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ย้ำยืนอย่างหนักแน่นขึ้นเกี่ยวกับนโยบายปลดปล่อยให้ดีอย่างถูกต้องคำคิดคำเห็นของบรรดาผู้แทนล้วนแต่แสดงความเห็นดีเห็นพ้องเป็นเอกภาพน้ำทุกหมวดทุกมาตราของหางรัฐธรรมนูญภายหลังสำเร็จการประกอบคำคิดคำเห็นเป็นที่เรียบร้อยในวันที่14สิงหาปี1991กองประชุมสมัยสามัญเทอที่6ของสภาประชาชนสูงสุดสุดที่2ได้ตกลงอย่างเป็นเอกสารรับรองรัฐธรรมนูญฉบับธรรมิตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และถือประกาศไส้ยางเป็นทางการในวันที่15สิงหาปี1991โดยรัฐดำรัสประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลังจากนั้นยูนิคอร์นหลุยส์วิงจันทร์ก็คือขอบเขตทั่วประเทศได้จัดตั้งโฮมชุมนุมยางมโหฬารเพื่อสมเสริมผลสำเร็จของกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่6ของสภาประชาชนสูงสุดสุดที่2และสมเสริมยางสุดใจต่อรัฐธรรมนูญฉบับธรรมบิดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวงานโฮมชุมนุมได้แสดงให้เห็นความเป็นเอกภาพของประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้มีความภาคภูมิและเอกอ้างทะนงใจต่อรัฐธรรมนูญของพวกเขาซึ่งได้ตอบสนองชีวิตสังคมและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนอย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถูกแปลจากภาษาลาวเป็นภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษและได้พิมพ์เป็นปื้มปกแข็งเพื่อแจกจ่ายโฆษณาเผยแพร่สร้างความเข้าใจและสร้างมติเคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างกว้างขวางในทั่วสังคมผ่านการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญฉบับธรรมบิดเป็นเวลา12ปีและเพื่อตอบสนองความเฮฮ้องต้องการในการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคเข้าสู่ล้วงเหลิกสภาแห่งชาติสุดที่5จึงได้พิจารณาและรับรองเอารัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงเทือกที่1อยู่ในวาระของประชุมสมัยสามัญเทือกที่3และได้ประกาศใช้ในวันที่18พฤษภาคม2003ซึ่งประกอบมี11หมวด98มาตราในนี้หมวดเพิ่มเข้าใหม่แมนหมวดที่3ว่าด้วยการป้องกันชาติป้องกันความสงบและได้ปรับปรุงชื่อของหมวดที่4จากองค์การตุลาการมาเป็นศาลประชาชนและองค์การอัยการประชาชนมาถึงปี2015ซึ่งแมนและยาจะตั้งผังขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวที่เล็งท้วงให้มีการปรับปรุงบูรณะอำนาจรัฐขั้นต่างๆให้เป็นระบบและเข้มแข็งมีความสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมสร้างบาดเลี่ยวใหม่ให้แก่การปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลในระยะใหม่ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงรัฐธรรมนูญเป็นเทือกที่2รัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงปี2015และได้ประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคม2015ซึ่งแม้นฉบับที่นำใช้มาถึงปัจจุบันประกอบมี14หมวด119มาตราในนี้หมวดที่เพิ่มเข้าใหม่แม้นหมวดที่8ว่าด้วยสภาประชาชนท้องถิ่นหมวดที่11ว่าด้วยการตรวจสอบแห่งรัฐและหมวดที่12ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งตลอดระยะการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเวลา30ปีนับตั้งแต่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับธรรมบิดมาจนถึงปัจจุบันสามารถเห็นผลสำเร็จได้หลายๆด้านเป็นต้นแมนรัฐได้หันเอาเนื้อในจิตใจของรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายในแขนงการต่างๆได้150กว่าฉบับและนิติกรรมใต้กฎหมายเป็นจำนวนหลวงหลายพอสมควรเหตุให้เครื่องมือในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือเป็นระบบครบสุดขึ้นทีละก้าวบรรดาองค์การจัดตั้งในระบบการเมืองแต่ละขั้นได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นปฏิบัติกลไกแบ่งขั้นคุ้มครองตามทิศ3สร้างคือขั้นสุดกลางเหตุพลบทบาทคุ้มครองมหาภาคเป็นต้นต่อขั้นท้องถิ่นเหตุพระบุตรบาทคุ้มครองจุลภาคเหตุให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีบอนอีกในการเคลื่อนไหวทำการผลิตดำเนินธุรกิจสามารถดึงดูดการลงทุนของต่างประเทศหลายขึ้นการที่มีรัฐที่มีกฎหมายประเทศที่มีกฎหมายมันเป็นสิ่งที่ได้เปรียบหลายที่สุดเนาะที่หนึ่งก็แม่นว่าเป็นบอนที่เหตุให้ประชาชนเฮาฮู้จักที่ไปที่มาของตนเองฮู้จักสิทธิของตนเองรู้จักพันธะของตนเองเนาะแต่การรู้จักวิธีการปฏิบัติสิว่าอยู่ในสังคมหรืออื่นๆอันนี้แม่นมีกฎหมายแล้วทุกๆคนแม่นเท่าเทียมกันเนาะสิแม่นประชาชนสิแม่นพนักงานรัฐกรสิแม่นนักธุรกิจสิแม่นชนเผ่าใดก็ตามเผ่าชนใดก็ตามสิแม่นอายุวัยเท่าใดก็เช่นคือกันบ่ว่าสถานะเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันมีกฎหมายอันเดียวปฏิบัติได้คือกันทุกๆคนแม่นเท่าเทียมกันทุกๆอย่างเนาะขั้นสั้นแล้วการจะตั้งปฏิบัติระเบียบกฎหมายนี่เป็นสำคัญหลายในการฮู้ว่าประชาชนเราทุกๆคนแม้นมีสิทธิ์เข้ากันหมดเหตุนั้นก็ได้มีสิทธิ์เข้าถึงระเบียบราชการมีสิทธิ์เข้าถึงองค์การประกันภัยประกันสุขภาพมีสิทธิ์เข้าถึงนโยบายการให้ทุนต่างๆเนาะคือทางภาคธุรกิจของเราจะมีทุน
คือความว่า SME นะสำหรับวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางก็เช่นเดียวกันทุกคนทุกบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะแม้มีสิทธิ์เขาได้รับสิ่งดังกล่าวองค์การนิติบัญญัติองค์การบริหารศาลประชาชนและองค์การอัยการประชาชนแต่ละขั้นได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองของพรรคและสภาพตัวจริงในแต่ละระยะประสานสมทบสุขยู่ติดตามกฎกาการปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็นพื้นฐานค้ำกันให้แก้การปฏิบัติและเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนลาวบรรดาเผ่าตามจิตใจในของรัฐธรรมนูญและกฎหมายฮะเพราะว่าปัญหาเรื่องโฆษณาเรื่องเผยแพร่นี่ก็แม่นมีความหมายสำคัญอยู่บ้านเฮาก็บ่ว่าอยู่บ้านใดก็ในทั่วโลกนี่ก็แม่นเท่านั้นมีกฎหมายแล้วมีรัฐธรรมนูญแล้วจุดประสงค์ก็แม่นเพื่อคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมก็ต้องอยากคุ้มครองได้เนาะก็ต้องให้ผู้ที่ถูกคุ้มครองนั้นการจะตั้งที่ถูกคุ้มครองนั้นได้ฮู้จิตใจเนื้อในของรัฐธรรมนูญและกฎหมายบรรดาองค์การสิทธิอำนาจแห่งรัฐได้เอาใจใส่ปฏิบัติสิทธิและพันธะต่อสากลตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมทั้งได้หันสนธิสัญญาและสัญญาสากลที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีมาเป็นกฎหมายหรือนิติกรรมใต้กฎหมายเหตุให้บรรดาประเทศในโลกองค์การจัดตั้งภาคพื้นและสากลมีความเชื่อมั่นเลยเหตุให้บทบาทอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเวทีภาคพื้นและสากลนับมือสูงยิ่งขึ้นความหมายความสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนลาวแม่นมากพ้นล้มยอดของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนประชาธิปไตยลาวและแม่นผลงานอันใหญ่หลวงของประชาชนลาวประดับเผ่าในภารกิจโตสู่กู้ชาติในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักษาและสร้างสาประเทศชาติภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ทำได้มีหลักการของพวกเขาเป็นการยืนยันอีกเทื่อนึงถึงความเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินครบถ้วนของประเทศชาติต่อสากลทั้งสองแสงอย่างจ้าแจ้งครบถ้วนถึงความมุ่งมั่นพัฒนาแห่งกล้าความตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวของวงขยายแห่งศาสตร์ลาวเพื่อพร้อมกันสู่ส่วนบุกบืนสารัฐเฮาให้เป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงแน่ใจบรรลุจุดหมายประชาชนทั้งมีผาสุกประเทศชาติปังคั่งเข้มแข็งสังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นมีประชาธิปไตยและยุติธรรมและศรีวิไลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เป็นพื้นฐานในแก่การจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่างๆของพรรคก็คือรัฐบาลเฮ็ดให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพชีวิตสังคมมีความสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจแห่งชาตินับมือนับขยายตัวซึ่งเป็นท่าแห่งเอื้ออำนวยให้แก่การปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมที่พรรคเฮาได้กำหนดไว้